ใหญ่ฝันดีได้ขึ้นแท่นคุณตาป้ายแดงค่ะสุดแฮปปี้ลูกสาวจินนี่คลอดลูกคนแรกแล้วล่ะค่ะรับขึ้นแท่นเป็นคุณตาป้ายแดงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับใหญ่ฟันดีล่าสุดได้ประกาศข่าวดีต้อนรับหลานคนแรกของครอบครัวเมื่อลูกสาวจินนี่จุฑาภักดิ์คลอดลูกคนแรกน้องเจล่าซึ่งคุณตาก็ได้โพสต์ถึงหลานตัวน้อยเอาไว้อีกค่ะว่าเจอกันแล้วหลานกงกงมาม่าอาแปนเสียงแจ๋วแจ๋วมากๆค่ะน้ำหนักสบายๆ 3,335 กรัมเสียงดังฟังชัดมาก180เดซิเบลค่ะตื่นเต้นมากๆนอกจากนี้คุณตาใหญ่ฝันดียังได้เผยคลิปที่น้องจาล่าส่งเสียงร้องแบบเสียงดังฟังชัดพร้อมข้อความแซวว่านักร้องเดารุ่งแน่ๆค่ะและยังได้โชว์ชุดเด็กแบบหวานๆน่ารักน่ารักเตรียมไว้แล้วบอกว่าเตรียมชุดรับลานแล้วล่ะค่ะวัดความลงลานกันแบบสุดๆอีกด้วยงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของใหญ่ฝันดีและต้องร่วมรับน้องเจล่าด้วยค่ะ